สวัสดีครับนี่จากบริษัทเอลิสฟ็อกเกอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการสาธิตตัวเครื่องพ่นรองฝอยติดหลังรถกระบะกันตัวนี้เป็นเครื่องของเยอรมันนะครับชื่อว่าตัว Aerofog UM4 เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคก่อนอื่นนะครับตอนแรกเนี่ยเราต้องมีตัวแบตเตอรี่กันก่อนชาร์จให้เรียบร้อยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ชาร์จให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเติมตัวเบนซิน95อันนี้20ลิตรแต่เราเติมขั้นต้น5ลิตรก็พอนะและอันที่3แทงน้ำผสมน้ำยาฆ่ายุงบรรจุได้65ลิตรแต่เราเติมไม่ต้องเต็มก็ได้เราเติมเท่าที่เราใช้จะเป็น20ลิตรก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้ระดับน้ำข้างในครับมีว่ามีเท่าไหร่เราก็ดูตรงเส้นของเขาข้างนอกก็ได้เขาจะมีให้ดูโอเคสาธิตวิธีการใช้เรามาดูกันนะครับวิธีการขั้นที่1เราก็ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเครื่องปั๊กนะครับผมแล้วก็มีขั้วมันก็จะมีขั้วบอกโอเคแล้วก็หมุนนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันครับตรงกับตัวเคี่ยวของมันเนี่ยนะครับลงขั้วแล้วก็หมุนนิดนึงให้มันแคบอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสตาร์ทเครื่องครับเปิดกุญแจปิดทางขวามือให้ไฟแดงขึ้นนะครับไฟแดงเครื่องเสร็จเรามากด power นี้เลยเอาเลยครับกดได้เลยนี่ครับรอให้ไฟมันขึ้นทุกอย่างเสร็จกดสีเขียวสตาร์ทเครื่องโอเคสตาร์ทเครื่องได้เลยครับI'm fine.
แทงนี้ก็จะไหลออกจะให้ดีเรามีสายยางต่อท่อหน่อยก็ดีแล้วก็มาใส่ในถังหรือจะออกไปข้างนอกเพื่อไม่ให้เปียกรถ